ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับต่อคลิปช่องคลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกม Civilization 6เนาะกับ Andalus อ่ะไปกันต่อเราลุยกันต่ออ้าวก่อนที่จะได้ลุยเราต้องมาส่งพ่อค้าไปทำงานก่อนนะเราต้องมาดูเมืองที่อยากจะช่วยเหลือนะครับก็น่าจะเป็นเมืองนี้ไหมเราส่งเข้าเมืองนี้ไปหรือยังนะคลิปก่อนๆจำไม่ได้แล้วแล้วก็เมืองนี้ก็น่าช่วยนะหมายถึงว่ามันดูดีอ่ะอยากเสริมไหนเรามีเมืองที่ห่วยๆกว่านี้ไหมเฟือง51เฟือง37เมืองที่แย่ๆหน่อยก็น่าจะเป็นแถวๆเนี้ยนะเมืองนี้เมืองนี้เมืองนี้โอเคเมืองที่ไม่ติดแม่น้ำนะครับต้องมาสร้างสะพานส่งน้ำเสริมให้ตรงนี้เราก็ทำโรงเลื่อยไม้ไปเลยเนาะเยี่ยมสปายทีนี้เราก็ไม่ใช่ดักฟังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลุยสเปนกันนะประเด็นคือยูนิตเราพร้อมหรือยังพร้อมไหมรู้สึกไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เลยรู้สึกยูนิตมันน้อยลงไปแล้วนะแนวหน้าเราก็เหลือแค่นี้ถือว่าน้อยนะ ยังดีที่เรายังไม่เป็นศัตรูกับสวีเดนนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้ก็น่าจะแข็งแกร่งอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคก็แผนต่อไปของเราคืออะไรเรามีเหล็กแล้วเนาะแต่ว่าเหล็กก็น้อยนะเอออ๋อเรายังไม่ได้ซ่อมเหมืองเหล็กตรงนี้เหรอเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวบิลเดอร์เราจะออกมาใหม่ละงั้นก็เอาคนนี้มาซ่อมเหมืองเหล็กตรงนี้ให้เรียบร้อยซะแล้วกันนะครับถ้างั้นเราก็คิดถึงเรื่องบุกต่อได้ละโอเคยิงเลยครับเดี๋ยวตรงนี้มันปล้นได้นะเนี่ยอันเดินออกมาก่อนแล้วก็คนนี้พักไปก่อนนะครับส่วนเดี๋ยวคนนี้ต้องตามมาเอามารวมเป็น3ดาวยูนิตเราหายไปไหนหมดเนี่ย ตอนแรกรู้สึกว่ามีเยอะกว่านี้นะยูนิตทหารม้าหายไปหมดแล้วโอเคเราต้องทำใหม่นะครับเดี๋ยวเมืองนี้เราไม่สร้างไอ้นี่แล้วผมซื้อโฟร์เพาแฟลงให้เลยแล้วกันนะมอรี่ก็ต้องสร้างไอ้ Military Academy ก็ต้องสร้างเพราะว่าเราจะได้สร้างยูนิตแบบหลายดาวได้ในทีเดียวนะเดี๋ยวคนนี้เราจะลุยต่อไหมผมว่าสเปนน่าจะโอเคละหมายถึงว่ายูนิตคูราเซียร์2ตัวนี้ก็น่าจะลุยได้พอแล้วนะครับผมเอาไอ้วอริเออร์เราเอามาจ่อทางซ้ายดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวเรากำลังจะสร้างยูนิตเพิ่มนะครับเพื่อเชื่อ2ดาวกับ2ดาวตรงนี้โอเคเราเทิร์นถัดไปกันเลยฮะท่วมแต่เรามีเขื่อนไม่ใช่เหรอใช่ไหมใช่ อ๋อไม่ใช่โอเคเมืองนี้ท่วมนะครับดีจะกบฏแล้วด้วยอะไรเนี่ยถ้างั้นก็คนนี้เพิ่งออกใหม่เนาะเดี๋ยวเรามาซ่อมเหมืองเหล็กตรงนี้นะเราจะได้มีเหล็กใช้เพิ่มเพราะว่าทหารมาเราใช้เหล็กนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ซื้อเดี๋ยวขายก่อนซื้อเหล็กจากเพื่อนเพิ่มหน่อยสิซูโรขอเหล็กสัก60แล้วกันเนาะยังไงเราก็จุได้เยอะอยู่แล้วโอเคครับ22ทองต่อเทิร์นแล้วก็ดีลกับคนนี้คริสติน่าโอเคอ่ะขายม้าขายดินบาซิโอไปหน่อยพัฒนาผ่านหินม้าครับโอเคต่อไปเมืองนี้ก็ได้บิลเดอร์เหมือนกันใช่ไหมเราส่งไปไหนดีรู้สึกว่าแถวนี้น่าต้องการการซ่อมเหลือเกินโดยเฉพาะไอ้แถวๆนี้เรามีแคมป์ตรงนี้ด้วยนะ2ที่ถ้างั้นเดี๋ยวคนนี้ขึ้นมาตรงนี้ก่อนมาทำแคมป์นะครับก็เมืองนี้โอเคแล้วอ่ะเดี๋ยวเราทำทหารม้ามาเสริมเพิ่มแล้วกันโอเคนี่ไงได้ออกมาแล้วครับ1ตัวก็ผมว่าเราน่าจะอัพได้แล้วมั้งเราใส่การ์ดอัพเกรดถูกลงยังนะยังใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวเราอาร์ติลเลอรี่เราคนนี้มียศแล้วอ่ะเร
ราทำสองดาวได้ไหมโอเคทำได้ครับสร้างเลยแล้วกันกดนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้5เทิร์นก็เราทำบิลเดอร์ได้อีกนะทำได้เรื่อยๆการ์ดก็ยังอยู่ใช่ไหมสร้างบิลเดอร์เร็วขึ้นแล้วก็ได้2ชาร์จเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโอเคตรงนี้ก็น่าสร้างอัลคาซ่าอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเรายังไม่ได้ทำหรออัลคาซ่าถ้าจริงๆถ้าเป็นไปได้ควรทำตรงนี้เขตวิทย์หรือว่ามันมีเขตอื่นไหมคอมเมอร์เชียลฮับก็น่าทำนะCommercial Hub Entertainment Complex นะครับเขตวิทย์เราโอ้เซจงนี่ยังวิทย์เยอะอยู่เลยเนี่ยโอเคยังไงก็ต้องลงอัลคาซ่าแหละเอาไว้ตรงไหนดีประเด็นมีตรงนี้ที่โอเคนะครับหรือว่าเอาไว้ตรงนี้แล้วเราค่อยสร้างป้อมทหารเอาไว้ตรงไหนล่ะก็ไม่มีแล้วนะถ้าไม่งั้นก็คือควรเอาไว้ตรงนี้แต่ทำไมเอาไว้ไม่ได้เอาไว้ตรงนั้นแหละครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้สร้างป้อมทหารตรงนี้เนาะแล้วก็เขตวิทย์เอาไว้ตรงนี้จะได้มีบนนะช่องติดเยอะนิดนึงนะครับตอนนี้ซื้อแฟคทอรี่ให้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็คณะรัฐทูตเราใส่การ์ดส่ง1ได้2อยู่ใช่ไหมเอาผมส่งเข้าฮาตูซ่าไปเลยแล้วกันนะมันมีอันไหนที่น่าเก็บไอเนี่ยออกแลนด์ก็ดีนะแต่ส่วนใหญ่เราไม่ได้อยู่ตรงทะเลนะครับก็มิดล่าล่ะไหมหรือว่าส่งเก็บส่งใส่พวกนี้ดีให้มันออกจากการเป็นศัตรูเราแล้วทีนี้เราก็จะได้คะแนนเอราสโคเพิ่มเอาแบบนั้นแล้วกันนะโอเคเราก็ลุยกันต่อครับเดี๋ยวคนนี้ยิงไม่ได้แต่คนนี้ยิงได้ใช่ไหมอยากให้คนนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วยิงดีกว่าเก็บค่าประสบการณ์เมื่อไรจะอัพเนี่ยแล้วคนนี้ก็ยึดได้เลยจัดไปเลยครับเรียบร้อยเป็นเมืองเราแล้วซ่อมสร้างกันไปนะครับเดี๋ยวต้องสร้างยูนิตยิงเมืองมารวมกับพวกนี้ด้วยนะก็เดี๋ยวโอ้โหศาสนามเยอะมากเลยทำไมมันมากระจุกกันตัวกันอยู่ในนี้เนี่ยสรุปว่าเมืองนี้มี5ศาสนาแล้วนะตอนนี้เราก็จะได้บวกอะไรบ้างเนี่ยทำไมมันไม่บวกแล้วล่ะเนี่ยเรามี5ศาสนาไม่ใช่เหรอทำไมมันไม่บวกไม่บวกอะไรเลยอะไรวะเนี่ยความสามารถรวนเหรอความสามารถศาสนานี่บริหารจัดการยากเหลือเกินนะครับโอเคไปเฉิงตูดีไหมหรือว่าเราควรไปที่อื่นเทรดได้ค่าวิทย์ก็ไม่เลวนะเรายังไม่ได้บุกจีนด้วยใช่ไหมยังนะครับยังเป็นพันธมิตรกับเจ๊แกอยู่เลยโอเคงั้นส่งไปก่อนส่วนคนนี้ก็ตามอันนี้มาแล้วกันเพราะว่าเมืองนี้เราไม่เอาก็ได้นะครับจะไม่ถือการเป็นการปิดฉากตัวอื่นด้วยโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ย้ายพวกนี้ลงมาได้แล้วอยากได้วิศวกรทหารจังเลยนะเดี๋ยวจริงๆเมืองนี้สร้างได้แล้วนะเนี่ย2เทิร์นด้วยโอเคสร้างออกมาซะหน่อยนะครับเมืองนี้ยังทำไม่ได้เนาะเมืองนี้เราทำได้แล้วไหมเมืองนี้ยังไม่มีเขตทหารด้วยซ้ำเนี่ยเมืองนี้อาร์มอรี่ก็ยังไม่ได้ทำเมืองนี้ยังไม่ได้สร้างแคมป์ฝึกทหารเลยเนี่ยจะว่าไปเราทำไอ้แอโรโดมได้แล้วไม่ใช่เหรอโอ้โหบ้านเต็มรอประชากร19ถ้างั้นเมืองนี้เป็นคนทำแล้วกันนะตรงแอโรโดมไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำโคพาวเวอร์แพลนอีกทีหนึ่งคนนี้ก็ปล่อยได้ละคริสติน่าเราไม่บุกแล้วกันนะสรุปก็คือวีรกรรมถัดไปของเราจะเป็นการลุยสเปนเนาะทางนี้ลุยสเปนเสร็จแล้วก็ลงซูลูครับไปเราดีนอสเขาเลยแล้วกันนะโอเคทหารของเราก็รอการอัปเกรดซ
ส่วนบิลเดอร์ของเราตรงนี้แต่เราเกี่ยวตรงนี้แล้วก็ทําเหมืองได้นะเราทําเหมืองตรงนี้ก่อนแล้วกันจริงๆตรงนี้อยากให้เป็นฟาร์มมากเลยแต่ว่ายังไงเหมืองก็คุ้มกว่าเดี๋ยวเราทําฟาร์มตรงนี้ก็ได้เขาอยากสงบศึกก็โอเคนะเพราะว่าเราก็ยึดเมืองสําคัญเข้ามาหมดแล้วโอเคครับเรียบร้อยจัดไปเนี่ยก็เหลือเมืองเดียวแล้วไอ้อะไรเนี่ยโอ้โหอยู่ดีๆมาตะโกนอัดหน้าตกใจหมดเลยเจ๊ะทุกคนหลายๆคนเริ่มเกลียดเราแล้วเราเหลือเพื่อนอยู่ไม่มากแล้วแหละคือสักพักจะไม่เหลือเพื่อนนะเพราะฉะนั้นต้องเก็บเกี่ยวพวกทรัพยากรอะไรพวกนี้ให้ดีโอเคได้เกรดโอ้โหได้วิศวกรมาช่วยทำวอนเดอร์อย่างนั้นเหรอประเด็นคือเราเหลืออะไรให้ทำวันเดอร์บ้างอ่ะมอสเซียมใช่ไหมคือเมืองเรามันไม่ติดทะเลเลยนะแล้วกว่าจะคือกว่าเราจะครองทวีปนี้หมดทวีปนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเมืองนี้มันจะเข้ากับเราละดีครับดีวันเดอร์ไม่มีอะไรน่าสร้างเลยนะผมว่าทำอย่างอื่นดีกว่าคนนี้ก็หลับไปแล้วกันยกเว้นเผื่อมันจะโผล่มาแล้วถ้าเรานึกได้เราก็จะทำนะครับโอเคคนนี้รอรวมใช่ไหมอันนี้กบฏให้5เทิร์นถ้าอย่างนั้นต้องส่งข้าหลวงมาประจำการมอกชาคนนี้ไม่เป็นไรแล้วมั้ง69ถ้างั้นมาตรงนี้ดีกว่าโอเคครับยังไม่มีอันนี้ก็มีอนุสก็มีอนุสาวรีย์แล้วนะแต่ว่าก็ยังจะกบฏอยู่ดีแสดงว่าคริสติน่าสวีเดนนี่เข้ายุคทองวะเนี่ยน่าจะใช่นะใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีใครเข้ายุคทองเลยนี่มีแต่เรานะเนี่ยยังโดนกดได้ขนาดนี้โอเคครับก็เคลื่อนตัวทุกคนมาเก็บตังค์ซื้อวิศวกรด้วยนะลักชัวรี่รีสอร์ทนี่มีใครขายไหมไม่มีละรู้สึกว่าจะเริ่มเกลียดเรากันแล้วนะพระนางบูเชกเทียนเปิดประเทศส่งทูตแล้วก็เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับโอเคพันธมิตรด้านการค้าแล้วกันนะมาอีกแกยูนิตแต่ละตัวโอเคเดินมาเลยครับเดี๋ยวได้อาร์มอรี่ตัวนี้ก็จะทำวิศวกรได้อีกคนถ้าผมมาสัก5-6คนก็น่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำฐานหินเราก็มีเนาะเราจะได้ทำทางรถไฟนะแผ่นดินมันกว้างเหลือเกินเราจะได้เคลื่อนย้ายกองกำลังเราได้สะดวกนะครับโอเคระเบิดระเบ้อนะยังไงต่อเมืองนี้ผมก็อยากให้มันสุดไปเลยอ่ะเราจะได้สร้างทหารเลยนะสร้างทหารได้หลายๆ อย่าเพิ่งสุดเอาตามแผนก่อนสิบอกว่าจะเอาวิศวกรทหารออกมาแต่ไม่ออกมาสักทีเนี่ย โอ้ยโอ้โหยังไม่วิจัยโอเคพอดีวิจัยก็เดี๋ยวเมืองนี้ซ่อมใช่ไหมอยากได้อุตสาหกรรมตรงนี้ลงไปเลยจะซ่อม2เทิร์นสร้างเขตอุตสาหกรรมครับส่วนตรงนี้อยากทำเหมืองมากกว่าฟาร์มอีกนะเนี่ยทำเหมืองดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บองุ่นตรงนี้เมืองนี้จริงๆควรที่จะซ่อมสิ่งปลูกสร้างภายในด้วยแล้วก็อันนี้กบฏ19เทิร์นเราเน้นโตได้ไหมให้ทุกเมืองมันโตไวๆนะครับโดยเฉพาะเมืองตัวเองนี่แหละบ้านเต็มนี่นาโอ้ก็ว่าทำไมมันแปลกๆแคมป์เราดีเพราะงั้นเก็บแคมป์ไว้ผมทําไอ้นี่ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวผมซื้อยุ้งฉางให้เลยเราจะได้มีบ้านเพิ่มต้องส่งบิลดเออร์มาซ่อมฟาร์มตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ขอข้าวกินเมืองนี้จะได้ไม่กบฏนะครับโอเคเดินถัดไปทองเทียบเชียเดี๋ยวเมืองนี้อ๋อทำอารีนาเสร็จแล้วเนาะถ้างั้นผมทำห้องสมุดขึ้นมาก่อน
นะครับถนนยังไม่ทำถ้างั้นก็อยู่ตรงนี้ไปรออีกเทิร์นเดี๋ยวทำทางรถไฟได้แล้วแล้วก็บิลเดอร์ส่งขึ้นมาแถวนี้เลยครับทหารเรามาแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนการ์ดอัปเกรดถูกลงเนาะแล้วเราก็อัพ2ยูนิตนี้แล้วก็รวมเข้าด้วยกันเออไม่สิเรากำลังจะได้ยูนิตปืนใหญ่2ดาวใช่ไหมไม่เป็นไรผมว่ารวมไปเลยเพราะว่าเราต้องการใช้นะว่า2ดาวจะสร้างเสร็จไม่รู้เมื่อไหร่เดี๋ยวให้คนนี้มายืนตรงนี้ก่อนมายืนตรงนี้ขบวนใน16เทิร์นไม่ดีครับเดี๋ยวไปเปิดกระดานเอาง่ายดีเอ้ยจริงๆคนนี้ก็ควรเดินต่อได้เลยนะโอ้มีนักอนุรักษ์ด้วยเหรอAI ทำเป็นด้วยเหรอนักอนุรักษ์โอเคครับได้ทางรถไฟมาแล้วอะไรอะไรก็น่าจะง่ายขึ้นนะเอ้ยนี่ไงไม่กบฏแล้วใช่ไหมก็กบฏอยู่ดี23เทิร์นโอเคทหารม้าเราออกมาแล้วนะครับถ้างั้นก็เดินมาทางนี้มารวมมารอรวมเมื่อไหร่เราจะได้รวม3ดาวอีกไกลอยู่นะก็ยังไงดีครับเอาอาร์ติลเลอรี่ออกมาเพิ่มไหมหรือว่าคูราเซียออกมาเพิ่มจริงๆอยากทำเครื่องบินแล้วนะประเด็นคือมีเมืองไหนที่มันทำเขตเพิ่มได้บ้างไหมผมอยากได้เขตชุมชนละรีบๆวิจัยเลยด่วนนะครับเราได้ทางรถไฟแล้วครับทำเลยเดี๋ยวเราเชื่อมแถวนี้เข้าด้วยกันก่อนเมืองนี้ก็ทำได้แอโรโดรมตรงนี้อยากทำเป็นฟาร์มเนาะตรงนี้ไม่มีเขื่อนก็อันตรายนะครับพื้นตรงนี้ก็โอเคมีข้าววิทถ้างั้นเอาไว้ตรงนี้แล้วกันส่งคนนี้มาแทนไปเจอซิตี้สเตทเพิ่มเจอแต่ซิตี้สเตทด้านวัฒนธรรมวัฒนธรรมนะเนี่ยราปนุยนะครับไม่ต้องส่งอะไรเก็บไว้ก่อนโอเคเอาแร่เหล็กมาเรามีน้ำมันตรงนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นแท่นขุดโอเคเป็นแท่นขุดแล้วน้ำมันต้องใช้เยอะนะครับโดยเฉพาะไอ้พวกปืนใหญ่เนี่ยโอเคสกอชเอิร์ธมาแล้วนะครับมันมีการ์ดน้ำมันมายังยังใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราส่งหนึ่งได้สองเข้าไปใส่ตรงไหนได้บ้างเราสงบศึกแล้วเนาะผมอยากได้อันนี้นะส่วนตัวคือเราได้ทรัพยากรไอ้ลักชัวรี่รีสอร์ทมาเพิ่มด้วยนะถ้าอย่างนั้นไอ้การ์ดส่งหนึ่งได้สองนี้ยังไม่ส่งแล้วกันเก็บไว้ครองอำนาจเมืองพวกนี้ดีกว่าคณะรัฐทูตก็ไม่ต้องส่งเมืองใหม่แล้วนะครับรอครองอำนาจเมืองเดิมดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราเอาการ์ดอัปเกรดยูนิตดินประสิวเลยเยอะเอ้ยไม่น้ำมันเราน้อยถ้างั้นก็ต้องใช้ทั้งอัปเกรดถูกลง 50% ทั้งทรัพยากรแล้วก็ทองโอเคตามนี้แล้วเราก็จะได้อัพไอ้2ตัวนี้ขึ้นเป็นอาร์ติลเลอรี่เรียบร้อยเราจะบุกสเปนหรือยังผมอยากรออาร์ติลเลอรี่คันนี้ก่อนนะครับเมืองคอร์โดบาเราเป็นไงบ้างทำมาร์เก็ตเราจะได้มีอุ้ยผมซื้อโคพาวเวอร์แพลนให้เลยดีกว่าเรียบร้อยเฟือง76ครับเมืองนี้เฟือง76โอ้โหอุ้ยอันนี้ทำปานามาคานาลด้วยมันจะเป็นยังไงเนี่ยคือมันจะต่อเข้าเมืองนี้เลยใช่ไหมน่าสนใจครับทำเลยอ๋อโอ้โหต่อคลองยาวเข้าลึกเข้าในเยี่ยมมาเลยวิศวกรมาได้ใช้งานพอดีครับโอเคเดี๋ยวเราทำทางรถไฟกันต่อเดี๋ยวเราจะขึ้นอ้อมทางนี้หรือว่าขึ้นเมืองข้างบนดีขึ้นข้างบนแล้วกันโอเคครับคนนี้ก็ทำมาเรื่อยแล้วก็โอเคเราจะได้มาซ่อมความพวกนี้ที่เราปล้นไปเพื่อจะได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ทางทหาร
อันนี้5เทิร์นใช่ไหมปืนใหญ่เราอยู่ที่ใดรอปืนใหญ่อยู่นะจ๊ะเราได้เครื่องบินแล้วแสดงว่าเราซ้ำบอลลูนได้แล้วปะโอเคถ้าเรามีบอลลูนเราก็จะเทนะครับเดี๋ยวถ้างั้นเมืองนี้มาร์เก็ตออกไปก่อนเราทำบอลลูนออกมาก่อนสิสักลำคนนี้ออกได้ยังเก็บไปได้กระบทอ๋อเดี๋ยวคนนี้มาแทนได้โอเคถ้างั้นทหารม้าเราออกเลยครับคนนี้เข้าแทนเรียบร้อยไปเราจะได้เคลื่อนย้ายทหารได้สะดวกเดี๋ยวต้องทำไว้ทุกที่เลยนะเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องลุยสวีเดนกับจีนอยู่เหมือนกันนะครับนี่รอเมืองนี้แหละเมืองในฝันก็จะตั้งตรงนี้ซะหน่อยแหมไม่ได้ตั้งเลยโอเคบิลเดอร์เรามาแล้วเดี๋ยวเราเก็บแคมป์2แคมป์นี้นะเมืองซิโนเป้ก็น่าจะไม่เสียเปรียบอีกต่อไปนะครับโอเคหลักๆก็คือตอนนี้เรารอ2คันนี้เดินมาจริงๆมันมีคันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคเดินมาเลยครับตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะอยากทำเป็นฟาร์มสามเหลี่ยมตรงนี้แต่น่าไม่น่าจะได้ตรงนี้มันที่แบบว่าพื้นที่ว่างไม่มีใครเอาตรงนี้ทำเหมืองดีไหมผมว่าตัดไม้ตรงนี้แล้วทำเหมืองดีกว่าคือเหมืองปกติเหมืองหินมันผมรู้สึกมันแย่กว่าเหมืองปกติอ่ะเป็นความรู้สึกส่วนตัวโอเคครับเทิร์นถัดไปพูดไปเราแข่งอะไรกันเนี่ยไม่ได้แข่งรางวัลโนเบลกับเขาเลย2อาร์มอย่างเดียวโอเคค่าความบาดหมางลดลง 75% แล้วก็เราสร้างทหารได้เร็วขึ้นนะครับ 15% ด้วยนะเดี๋ยวตรงนี้จะตัดไม้เอาออกมาอีกรู้สึกว่าต้องใช้เยอะมากโอเคส่วนเมืองนี้เราทำสเตเบิลรอไว้เลยเนาะกับมหาลัยซ่อมทหารม้าเรามาแล้วโอเคเดินลงมาครับทำทางเชื่อมเมืองให้เรียบร้อยเยี่ยมเราเลยเชื่อมให้หมดเลยนะใช้เยอะหน่อยเพราะว่าเมืองเรากว้างนะครับโอเคทำปานามาคานาลให้เรียบร้อยโอเคสร้างเลยเยี่ยมครับบิลเดอร์คนนี้เหลือ3ชาร์จตรงนี้ทำเป็นฟาร์มเนาะตรงนี้เหมืองโอเคถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยทหารเราเฝ้าไว้ตรงนี้ก่อนอย่าเปิดแผนที่แถวนี้นะเดินมาเพิ่มเราลุยเลยไหมไม่ได้ผมอยากรอไอ้พวกนี้มานะครับใจเย็นๆถอยออกมาก่อนต้องจัดทับกันนิดนึงตรงนี้ซ่อมอะไรเนี่ยโอ้โหถึงกับทำท่าได้ประชดประชันมากชอบเพราะว่าถ้าว่ามองหน้าขึ้นข้างบนโอเคอ้าวอยู่ดีๆก็มาตั้งเมืองตรงนี้โอเคอยากให้ทำความสามเหลี่ยมสินะ ยึดเมืองเข้ามาหมดเลยโอเคแบนอะไรโผล่พาวเวอร์แผ่นครับแล้วก็สร้างแอโรโดรมได้เร็วขึ้นแต่ส่วนใหญ่ AI จะไม่ค่อยโหวตกันนะแล้วก็ใครมีคะแนนเสียงมากสุดนะครับสเปนโนเบลไพรส์วอร์ดไปเทเตอร์สแควร์ได้ไปนะครับโอ้โหมาแบนโกพาวเวอร์แพนตูได้ยังไงเนี่ยโอ้โหถ้างี้เราจะได้เฟืองอยู่ไหมโอ้โหเฟืองลดลงเลยเพราะว่าโคเพาแพนมันเฟืองศูนย์โอ้โหบ้าเอ้ยตอนแรกมัน75เฟืองใช่ไหม
สาหัสสากันเหลือเกินแบบโอ้เพราะว่าแผ่นค่อยโอเคเดี๋ยวทำเครื่องบินออกมาครับแล้วก็เมืองนี้เราทำเวิร์กช็อปไปลุยทำทางกันต่อจะได้เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วทำเมืองครับแล้วก็ตรงนี้มันคือที่ไหนเราก็ทำตามทางที่พ่อค้าทำไว้แล้วอะโอเคอาร์ติลเลอรี่เรามาแล้วคนนี้ยิงได้3ช่องใช่ไหมคือคนนี้ยืนยิงตรงนี้ได้เลยถ้าเป็นคนอื่นเข้าไปนี่แตกหมดแน่นอนนะครับยกเว้นเราจะมีบอลลูนนะคือถ้ามีบอลลูนเนี่ยเราจะยืนยิงตรงนี้ยังได้เลยเนี่ยคือพูดถึงบอลลูนมายังใกล้แล้วเดี๋ยวเราเคลื่อนที่เข้ามาจัดทับอยู่แป๊บหนึ่งโอเคปานามาคานาลเรียบร้อยครับความสามารถเขาคืออะไรเนี่ยคือถ้าพ่อค้าเดินทางผ่านทางนี้มันจะได้ตัวคูณตามเขาเรียกว่าอะไรนะเขตใช่ไหมในคูณอะในเมืองเป้าหมายประมาณนั้นไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ผมเคยเห็นครั้งหนึ่งอะแบบว่าพ่อค้าเฉดทองได้50หน่วยอะโอ้โหคือเยอะมากเลยนะโอเคเมืองนี้ยังไงต่อครับอาร์ติลเลอรี่ประเด็นคือผมอยากได้ค่าวัฒนธรรมเพิ่มแล้วอะเราทำบิลเดอร์เพิ่มดีกว่าผมรู้สึกว่ามันบิลเดอร์ออกจากเมืองนี้เมืองเดียวมันไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าพื้นที่มันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินเนี่ยตรงนี้เราก็ยังไม่ได้ทำนะคอกวัว2ที่แล้วก็แถวนี้ก็ทำเป็นฟาร์มได้นะครับโอเคทหารมาตามมาบิลเดอร์เดี๋ยวมาซ่อมฟาร์มแถวนี้ก่อนอ่ะมาครับคอกวัวตรงนี้เดี๋ยวแผนตรงนี้เราจะทำเป็นฟาร์มเนาะโอเคถ้างั้นก็เอาวัวทิ้งโดนแล้วโอเคไม่แคร์อยู่แล้วครับศาสนาไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยเนี่ยโอเคบวก 25% มาแล้วเนี่ยแหละแต่รู้สึกว่ามันไม่รู้ดิมันบริหารยากศาสนาโอเค Urbanization มาแล้วครับก็มันจะรวมการ์ดอัปเกรดกับการ์ดทรัพยากรเข้าด้วยกันเนาะทำให้เรามีช่องใส่การ์ดเพิ่มอีกช่องหนึ่งอันนี้ไหมบวกค่าวิทย์หรือเราจะใส่การ์ดใบอื่นบวกค่าความสุขให้กับทุกเมืองหรือเปล่าหรือว่าเอาทองมาเพิ่มมีการสร้างเครื่องบินยังอยากผมรู้สึกว่าอยากได้ทองเพิ่มอีกอะโอเคใช้เยอะนะครับเดี๋ยวเรามีคนนี้2คนไปรวมกับตรงนั้นเป็น4คนเนาะผมอยากทำทางมาทางนี้ด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำต้องทำลงล่างด้วยนะครับทำลงมาทางนี้เนาะกับ2เมืองนี้โอ้โหต้องใช้เยอะเลยแหละวิศวกรเนี่ยแต่ผมว่าตอนนี้เรามีอาหารมา1 2ตัว3ตัวที่พร้อมจะเป็น3ดาวมีแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเอ้ย2ตัวก็สร้างทหารม้าออกมาอีกคนกราเซียร์4ดาวเอ้ยไม่ใช่4เทิร์นส่วนเมืองนี้ผมว่าทำบิลเดอร์เพิ่มครับแล้วก็คณะรัฐทูตผมอยากได้อันนี้ที่เราวางไว้เนาะ8ครองอำนาจเห็นไหมจาก1 15กลายเป็น13 3แล้วแสดงว่าช่วยได้เยอะนะครับต่อไปเราทำบิลเดอร์เราไปไหนอ้าวมีเหมืองถ่านหินตรงนี้เอามาออกมาก่อนแล้วก็ทหารม้ารอรวมแล้วเนี่ย7เทิร์นครับรอรวม3ดาวทั้งนั้นนะแต่ว่าเราบุกก่อนเลยเนาะถ้างั้นเอาคนนี้ขึ้นไปก่อนเลยคนที่ยิงได้ไกลๆนะครับอันนี้จะเป็นพาร์ทแบบว่า
รอรวมแล้วก็เคลื่อนย้ายกองทัพมาอีกฝั่งหนึ่งเราจะลุยจีนอีกไหมยังผมว่ากว่าจะลุยซูรูกับสเปนได้ก็ใช้เวลานานอยู่อะโอเคเปิดขึ้นไปเลยครับอ้าวอาร์ติลเลอรี่อ๋อเพิ่งสร้างเสร็จเลยใช่ไหมดีเดินมาเลยแล้วก็บิลเดอร์คนนี้ซ่อมความสำเร็จกลับมาแล้วเมืองนี้ไม่ได้กบฏแล้วมั้งก็ยังกบฏอยู่ดีนะโอเคขอข้าวหน่อยแล้วกันสองที่เลยนะครับเดี๋ยวบิลเดอร์เราทำอะไรเพิ่มดีเรามีฐานหินตรงนี้เรามีโรงเลื่อยไม้ผมว่าทำอันนี้ก่อนทำแคมป์เนี่ยโอ้โหคนจะทำแชมป์มายืนทับที่ไม่ไหวเลยเพื่อนโอเคยูนิตตายไปนะครับไม่แคร์ยูนิตศาสนาไม่แคร์อยู่แล้วโดนแย่งสร้าง Forbidden City โอเคมี Emergency ให้บุกเราก็ต้องกดลงไว้ก่อนนะเนาะRadio is the theater of the mind. ได้เรดิโอมาแล้วเรามีอลูมิเนียมไหมมันต้องมีแล้ววะโอ้โหพอดีเลยตรงนี้ล่ะโอ้โหสร้างวันเดอร์ทับที่ซะด้วยแล้วก็โอ้ตรงนี้พอดีเลยบิลเดอร์ทำก่อนเลยครับนี่แหละโอเคแล้วก็อีกที่หนึ่งอ้าวโอเคอย่างน้อยก็มี 3-4 ที่แล้วเนาะเมืองนี้เราเอาอาร์ติลเลอรี่ออกมาแล้วนะครับก็ดีแล้วทหารเราพอหรือยังคูราซิเออร์เพิ่มคือทำเด็กคูราซิเออร์ตอนนี้ผมว่าให้เมืองอื่นเป็นคนทำดีกว่าโดยเฉพาะเมืองเนี้ยคือทหารทำออกมาแล้วมันได้ยศไงก็ผมอยากได้อันนี้มิลิเทอรี่อันนั้นอ่ะถ้างั้นเมืองนี้ทำบอลลูนให้แล้วกันเนาะรู้สึกว่าบอลลูนมันไม่ต้องมียศก็ได้เมืองนี้ทำลานจอดไว้ก็ดีนะครับแต่ว่าเขตชุมชนเราทำตรงนั้นไม่ได้แล้วเนาะเอาไปไว้ที่อื่นที่อื่นก็ไม่ค่อยมีที่ที่ดีเท่าไหร่เลย แต่บ้านมันก็เต็มแล้วอ่ะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคคอร์โดวาออกมาเอาบอลลูนมาเดี๋ยวเราจะได้ยิงข้ามจากภูเขาได้เลยนะถ้าจำไม่ผิดบอลลูนมันทำให้ยิงข้ามภูเขาได้นะเหมือนแปลว่าบอลลูนอู้ขึ้นไปโอ้ดูพิกัดลองแล้วจิจูดเท่านี้ลองจิจูดเท่านี้ยิงไปได้เลยแบบพวกอาร์ติลเลอรี่ก็จะตั้งค่าอยู่แล้วใช่ไหมว่าต้องยิงองศาเท่าไหร่ไกลเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะประมาณนั้นครับโอเคอยากได้แบบว่าพิพิธภัณฑ์แล้วนะเรามีเมืองนี้เมืองนี้สะพานส่งน้ำก็ไม่มีแต่ว่าติดแม่น้ำนะแม่ถ้าสร้างได้ก็สร้างอินดัสเทรียลโซนเพิ่มไม่เป็นไรครับถ้างั้นเราก็เอาเทเตอร์สแควร์ออกมาละกันนะเขตเอาไว้ตรงไหนดีหรือว่าทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เมืองนี้มียัง Entertainment Complex ยังถ้างั้นมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเราต้องทำแหล่งวัฒนธรรมออกมาบ้างแล้วนะครับโมเดลคลาสสิกเดี๋ยวตรงนี้เราลงล่างเนาะอาร์ติลเลอรี่เดินมาครับตรงนี้ขึ้นมาก่อนเลยแล้วเราก็ลุยเลยได้ไหมยังไม่ได้กลายเป็นพาร์ทเคลื่อนพลอะไรวะเนี่ยขอโทษคุณผู้ชมเลยครับใช้เวลานาน จริงๆก็พร้อมแล้วนะใช่ไหมเดี๋ยวเคลื่อนที่ลงมาหน่อยคือรอยูนิตบวกได้อะแล้วทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะคนนี้เรารวมได้นะเนี่ยโอเคก็ตัดตรงนี้ครับเดี๋ยวทำเป็นฟาร์มสามเหลี่ยมตามแผนแล้วเราก็ขึ้นไปกันเลยเราทำโอ้ยเดี๋ยวมุมมองคืนมาก่อน
เรลโรดนะโอเคเรามีเท่านี้นะครับถ้างั้นก็คือเราขึ้นมาทางนี้แล้วก็แตกทางออกไปเพิ่มได้ละก็ทำไว้ในเมืองด้วยไม่รู้ว่ามันต่างกันไหมทำเรลโรดไว้ในเมืองกับนอกเมืองโอเคเดี๋ยวเดินมาดูแถวนี้นะครับเปิดแผนที่ให้ทั่วไอ้นี่ก็มาขวางโอ้โหนี่คือขวางจริงจังโอเควิศวกรลงครับทำเรลโรดลงล่างผมว่ารอบอลลูนมาแล้วก็น่าจะเปิดได้เลยไหมเนี่ยโอ้โหมันโดนบุกแล้วเดี๋ยวเราต้องไปแจมแล้วแบบนี้รอไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวก่อนนะได้เมืองนี้มาแล้วครับโอ้โหมาแจมมากโอ้โหได้น้ำมันเพิ่มด้วยแล้วก็มีเหล็กเพิ่มแต่ว่าเหล็กเราไม่ใช้แล้วอะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเมืองนี้เราจะยังทำตามแผนเดิมได้อยู่ไหมแล้วก็มีอควาดักใช่ไหมไม่ใช่ก็จะเป็นอินดัสเทรียลโซนตรงนี้โอเคก็ไม่เร็วแล้วเราก็ลงเรเวเล่ได้เหมือนเดิมนะครับเนาะแล้วเมืองนี้ก็มีเนินโอเคดีบวก5เฟืองก็ไม่เร็วประเด็นคือไม่มีบ้านพอแต่ยังไงก็ซื้อตรงนี้มาไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคถ้างั้นเราก็ทำบิลเดอร์เพิ่มให้นะครับส่วนเมืองนี้ทำบิลเดอร์ออกมาอีกแล้วกันบิลเดอร์ไม่เคยพอนะเพราะว่าเมืองมันกว้างเดี๋ยวเราต้องมาดริดจะแตกแล้วเนี่ยโกลเด้นเอ็ดวอร์ครับไปเยี่ยมไปเลยประกาศสงครามเรียบร้อยค่อยๆเดินเข้าไปดูว่าสภาพแกเป็นไงโอ้โหตูรูจะบุกแตกแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเราต้องอ้อมลงล่างไปอีกที่หนึ่งดูมันเราประกาศสงครามกับซูรูเลยไหมแล้วก็จัดซูรูได้ไหมเนี่ยว่าจะบุกแท้ๆไม่งั้นเราต้องมาบุกซูรูแทนนะไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวมาดูกันในพาร์ทถัดไปแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะเนี่ยถ้าคือต้องเข้าไปแทรกตรงนี้ให้ได้ก่อนเลยโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับถ้าใครอยากสนับสนุนช่องแล้วก็ดูคลิปก่อนคนอื่นก็กดจอยเป็นเมมเบอร์กันได้ครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมติดตามกันได้คลิปถัดไปสวัสดีครับ